ขาประจำบี้กดส่งสารรัฐธรรมนูญชี้ปมพิธาถือหุ้นสื่อขู่ล่าชื่อกดดันสว.อย่าหนุนแก้112สนธิยาจี้กกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิธาถือหุ้นสื่อก่อนนั่งนายกรัฐมนตรีปัดยื่นหวังสกัดขู่ล่ารายชื่อขอยึดเครื่องราชสว.พักการเมืองหนุนรัฐบาลแก้หมู่112เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกกต.ให้สอบเรื่องการถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และขอให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเลขาธิการบ.ช.แถลงชัดเจนแล้วว่านายพิธาได้แจ้งการถือหุ้นไอทีวีจำนวน 42,000 กว่าหุ้นซึ่งที่ผ่านมานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายศรีสุวรรณจันยาก็มาร้องแล้วขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา166กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) จึงเห็นว่านายพิธาอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีใน2เดือนข้างหน้าหากไม่ทำให้เรื่องนี้ชัดเจนจะเกิดความเสียหายตามมาเพราะหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามลงสมัครและการที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเซ็นส่งผู้สมัครส. 400เขตจะทำให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคก้าวไกลเป็นโมฆะรวมถึงการเซ็นโครงการต่างๆของรัฐบาลใหม่ในฐานะรัฐมนตรีก็จะเป็นโมฆะด้วยขอให้กกต.ให้เร่งรัดตรวจสอบกรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธาซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะเป้ ป.ช.แถลงแล้วว่านายพิธาได้แจ้งเรื่องการถือหุ้นไปเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาก็มีคนร้องเรียนแล้วกกต.จึงไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัยอะไรมากไปกว่านี้แต่ให้ส่งเรื่องไปศาลฎีกาหรือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหากกกต.ไม่มีกระบวนการตามที่กล่าวอีก2สัปดาห์ผมจะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและถ้าภายใน60วันผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญผมจะยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวต่อว่าตนมาร้องเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการสกัดกั้นนายพิธาแต่เห็นว่าถ้านายพิธามองว่าการถือหุ้นไอทีวีไม่มีผลตามกฎหมายแล้วเพราะบริษัทได้ยุติการประกอบธุรกิจสื่อไปแล้วนั้นนายพิธาจะต้องไปยื่นตอบป.ช.ทำไมว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกเท่าที่ทราบนายพิธาไม่ยื่นหลังจากเป็นส.ส.ปี2562แล้ว 2-3 ปีซึ่งยังไม่รู้ว่าหากผิดจะมีผลย้อนหลังถึงการเป็นส.ส.เมื่อปี2562หรือไม่จึงควรตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้ใสสะอาดถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ตรวจสอบตอนนี้แต่ไม่ตรวจสอบตอนเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากกว่านี้นายสนธิยากล่าวว่าตนคัดค้านเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ดังนั้นฝากถึงสว.และพรรคการเมืองรวมถึงผู้ที่เข้าไปร่วมรัฐบาลของนายพิธาว่าถ้ายังมีนโยบายแก้ไขมาตรา112แล้วบุคคลนั้นได้รับเครื่องราชไม่ว่าชั้นไหนก็ตามตนจะรวบรวมรายชื่อประชาชนถวายฎีกาขอคืนเครื่องราชทุกประการกับผู้ที่เข้าไปร่วมแก้ไขมาตรา112ทั้งนี้การที่ตนพูดเช่นนี้
ยอมรับว่าต้องการกดดันว.ที่จะโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาให้ดีว่านโยบายของรัฐบาลยังคงมีเรื่องการแก้ไขมาตรา112อยู่หรือไม่เกรซผุดรายการใหม่ทุ่มทุนแปลงโฉมรถตู้รองรับแขกรับเชิญปิ้งหมูกระทะเกรซผุดรายการใหม่ทุ่มทุนแปลงโฉมรถตู้รองรับแขกรับเชิญปิ้งหมูกระทะเกรซผุดรายการใหม่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ลานแฟชั่นฮอลศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานแถลงข่าวเมอร์สเอสเทติกเปิดตัวฟิลเลอร์งานผิวครั้งแรกของโลกวีโลเตโรรีไวฟ์พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์เกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวและฟิล์มธนภัทรกาวิลาหลังจบงานเกรซได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ทุ่มทุนแปลงรถตู้ให้เป็นรถอเนกประสงค์พร้อมทำสีใหม่ชมพูหวานแหววสดใสเพื่อนำมาใช้ถ่ายรายการใหม่ล่าสุดรถทาเลนต์มีรายการใหม่ล่าสุดค่ารายการใหม่ล่าสุดรถทาเลนต์เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษคือทาเลนต์กับเหล่าบรรดาแขกรับเชิญที่ทั้งทาเลนต์และทาเลนต์ก็เป็นรายการที่สนุกครบรถพาแขกรับเชิญไปสัมผัสความสามารถพิเศษที่ลึกๆแล้วคนนี้เขาสามารถทำสิ่งนี้ได้อยากจะเอาพื้นที่ตรงนี้ให้คนในวงการได้แสดงออกแสดงออกนอกกรอบอย่างเช่นคุณอยากจะตำส้มตำบนรถหรือจะปอกทุเรียนหรือจะกินหมูกระทะหรือความสามารถพิเศษอะไรที่คุณชอบหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้สิ่งไหนออนไลน์ยังไม่มีรายการอะไรแบบบ้าๆแบบนี้ซึ่งมันมีทั้งน้ำดีและน้ำเสียหรือสามารถผสมผสานกันได้เกรซผุดรายการใหม่ที่ถ่ายมาอะไรแปลกสุดน้ำเสียล้วนยังไม่มีน้ำดีหลุดมาสักคนเลยทาเลนต์ยากขนาดไหนมันยากแค่การเตรียมงานของเกรซเช่นจะกินหมูกระทะบนรถจะทำอาหารบนรถคือเกรซลงทุนกับรถคันนี้ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างปวดหัวเพราะฟังก์ชันบางอย่างมันไม่สามารถทำได้แต่เราก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้และอยู่ในความปลอดภัยก็เป็นอะไรที่มันชาเลนจ์เราเหมือนกันและทำให้ทุกสัปดาห์ที่ไปถ่ายรายการก็ไม่เบื่อด้วยรวมถึงคนดูก็จะไม่เบื่อด้วยไม่ใช่คอนเทนต์เดิมๆที่นั่งคุยเรามาทำอะไรใหม่ๆสนุกๆที่เขาไม่เคยเห็นคนนี้ทำคุ้มไหมไม่แน่ใจเลยท้าเลยใครก็ได้ไม่ใช่ดาราก็ได้เป็นคนทางบ้านก็ได้แค่มีความสามารถพิเศษติดต่อมาเลยแต่ความสามารถของคุณต้องโดดเด่นและต้องใช่จริงๆเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ต่างๆรื้อริดยากไหมเอาจริงๆนะเกรซอยากทำอะไรที่มีทั้งเรื่องขำๆเฮฮาบ้าๆหลุดจากกรอบและเป็นแรงบันดาลใจส่งคืนกับคนดูด้วยและได้เห็นความสามารถของศิลปินไหนบ้างเกรซผุดรายการใหม่แขกพิเศษทำอะไรเราทำด้วยแน่นอนเราต้องทำร่วมกับเขามันจะมีชาเลนจ์ด้วย3ช่วงสนุกทุ่มทุนสร้างเลยรายการนี้ใช่เอารถตู้ไปทำแต่ไม่ใช่คันที่ใช้งานทุกวันนะเป็นอีกคันหนึ่งที่มีอยู่เลยเอาไปรับสีชมพูหรือข้างในใหม่ให้มีมันคาแรคเตอร์ด้วยขับไปที่ไหนคนก็จะจำได้สปอนเซอร์เข้าได้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเข้าได้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นยาสระผมก็จะสระผมบนรถถ้าเป็นครีมอาบน้ำก็จะอาบน้ำบนรถถ้าเป็นยาสีฟันก็จะแปรงฟันบนรถเอาพูดแค่นี้หัวเราะทำรายการนี้ออกมาก็ปล่อยทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook TikTok ทำขำๆสนุกกันเองถ้ามันไปได้ดีจะถึงขั้นเปิดเป็นบริษัทเลยไหมอยากทำเหมือนกันคิดอยู่ว่าจะทำแบบโปรดักชันเฮาส์ดีไหมก็คิดเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเวลานี้เราเป็นคนบ้าๆบอๆด้วยจัดเต็มไม่มีเบรกรายการนี้จะไม่เหยียบเบรกค่ะ